ข้าสู่รายการสมาคมสมหญิงของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการล้างพิษง่ายๆด้วยตัวเอ เองที่บ้านปกติพี่ตั๊กมีการล้างพิษบ้างไหมอะไรเงี้ยคือพี่เคยอ่านหนังสือนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะล้างพิษด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะคะคือให้ทานผลไม้ผักผลไม้ทั้งวันโดยที่วันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าไม่ให้เรากินแป้งไม่ให้เรากินข้าวเลยไงฮะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยคือทานแต่ผลไม้อะค่ะอันนี้คือแบบว่าพี่อ่านหนังสือเจอมานะคะเป็นการดีท็อกซ์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆหรือบางทีพี่ก็ไปแบบพวกร้าน Golden Place เงี้ยไปซื้อแบบกาแฟเนาะมาต้มอะไรเป็นกาแฟบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นเหมือนถุงทําเองค่ะทําเองสิแล้วตอนทําก็คือนอนตะแคงปิดล็อกก็โทษเดี๋ยวกันคนเปิดเข้ามาอะไรเงี้ยพี่ก็นอนตะแคงนะแก้ผ้านอนตะแคงแล้วก็ห้อยถุงกาแฟไว้อะไรเงี้ยสูงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสายเป็นสายน้ำเกลือแต่ว่าสายอันเล็กๆนะคะเล็กกว่านิ้วก้อยอีกค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องทวารต้องสอดเป็นลึกแค่ไหนอะพี่ประมาณสักให้มันเท่านี้ได้ไหมคะเท่านี้ไม่ลึกมากพี่หัวในท่อนแขนตกใจเหรอเท่านี้พี่ตั้งประมาณตั้งเนี้ยก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าเยอะมากกันอะไรเงี้ยใส่เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันอุ้ยน้ำแบบว่าไอ้น้ำกาแฟนี่จะไหลแบบเข้าไปในเร็วมากเลยใช่ไหมเข้าไปในก้นเราเร็วมากเลยวู้ไอ้นั่นเร็วไปไอ้เสียงวุ้บเร็วไปแล้วสักพักนึงเราก็จะเหมือนปวดมันปวดอุจจาระแต่เขาต้องให้กั้นนะให้กั้นก่อนอุ้ยแต่มันตรงเนี้ยมันตรงนี้แหละคนนี้ลุกสู้เลยนะคะแต่เราต้องอันไว้สนุกนะสนุกประมาณ80นาทีนะจำได้เฮ้ยคนลุกอะไรเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บแค่นั้นเราโอ้โหพรวดแสดงว่าช่วงในเวลานั้นนี่ใครห้ามเข้าห้องน้ำเลยจะบอกให้คนในบ้านเงินอย่ามารบกวนจริงให้เวลาโทรศัพท์ตอนนี้มีโกรธคนลุกแล้วผมเคยว่าคนลุกไปรับโทรศัพท์ไปโอ้ยเครียดของผมนี่จะเป็นไปร้านไปให้ที่ร้านทำหรอที่ร้านเขาจะเป็นคอร์สเลยค่ะชื่อ Hydro Health อยู่ตรงเอราวัณอะโซโก้อะตรงนั้นอะแล้วเขาจะเป็นร้านเป็นห้องส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยค่ะแล้วเขาจะมีท่อให้ดูด้วยนะว่าไอของที่ออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยที่เราเห็นเลยเหรอเห็นเลยค่ะว่ามีอะไรที่ตกค้างในร่างกายมีก้อนกรวดบางทีมันเหมือนก้อนกรวดแรกๆที่ผมครั้งแรกๆที่ผมเคยไปทำเนี่ยมันเหมือนก้อนกรวดอะมันคือเศษอาหารที่ไปตกค้างนานเป็นปีมันทำให้แล้วไอพวกอย่างเลือดกุโออย่างบุ๋มเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถดูดซึมไอพวกสารบางอย่างอย่างเช่นพวกเป็น dairy product พวกนมพวกเนยชีสได้ผลปรากฏว่าพวกมิลคัสจากนมเนี่ยมันไปเคลือบลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆเป็นไปได้ยากก็ต้องใช้น้ำล้างอยู่หลายรอบประมาณสมมติคอร์สนึง10ครั้งเนี่ยนะคะเขาใช้น้ำล้างอยู่8ครั้งครั้งที่9เนี่ยถึงจะเป็นกาแฟกาแฟนี่ไม่ใช่กาแฟอยู่ดีฉันชอบสตาร์บัคฉันชอบบาวีนะคะฉันชอบมอคค่าไม่ใช่นะไม่ใช่ครีมเลยไม่ใช่งั้นนะไม่ใช่นะคะกาแฟบริสุทธิ์เนาะใช่ต้องเป็นกาแฟบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อไปดีท็อกซ์ตับเขาเชื่อว่าคาเฟอีนบริสุทธิ์ที่อยู่ในกาแฟประเภทนั้นเนี่ยจะทำให้ตับของคุณซึ่งเป็นตัวกรองพวกโลหะหนักพวกยาต่างๆที่คุณกินในแต่ละวันหรือว่าพวกวิตามินต่างๆที่ไปค้างแล้วตับตัวดูดซึมเอาไว้เนี่ยทำให้ไม่สามารถผลิตสารอาหารที่ดีได้ผิวหมองคล้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะตับเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากดังนั้นก็หลายคนก็เลยต้องไปดีท็อกซ์ตับตรงนี้พอดีท็อกซ์ตับก็คืออย่างที่พี่ตั๊กทำอ่ะก็คือกาแฟเข้าไปแล้วก็ให้กันมีครั้งนึงมันไม่ออกอ่ะอยากกินกาแฟมากมั้งจากวันนั้นคงจะอยากมากหมอเครียดเขาไปถุงเบลเลอร์ไม่ออกเลยอ่ะกินหมดเลยฉี่เอาหมดเลยแต่ว่าไอการดีท็อกซ์เนี่ยเด็กได้ป่ะเด็กทำได้ไหมเด็กมากไม่ควรหรอเด็กมากไม่ควรเพราะมันจะเพลียลูกเราเงี้ยเพราะมันจะเพลียพี่สู้ทานอาหารที่มีกากใยเพื่อไปดันจากข้างบนลงไปข้างล่างดีกว่าค่ะกินผลไม้เยอะๆใช่แต่ถ้าเกิดการดีท็อกซ์อย่างเช่นใครที่มีพฤติกรรมหรือว่าเป็นภูมิแพ้อย่างที่เป็นเม็ดอยู่ดีๆเป็นเม็ดเล็กๆใต้ชั้นผิวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเม็ดใสๆอ่ะถ้าใครเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะกรุณาลองไปดูเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยลองไปดีท็อกซ์อย่างนี้ดูจะทำให้ร่างกายมีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแล้วนอนหลับง่ายขึ้นแทนที่คุณจะมานั่งทานยาชายาไอพวกชาระบายพวกชาระบายนะคะพวกชาระบายต่างๆนะคะเพื่อเพราะว่าการทานชาระบายต่างๆเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ลำไส้เกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินสมองจะสั่งการว่าอ๋อฉันมีการบีบตัวแค่นี้พอเพราะยังไงก็มียาไปกระตุ้นจนกระทั่งพอคุณหยุดชาพวกนี้เนี่ยนะคะมันทำให้ลำไส้คุณไม่สามารถบีบตัวเพื่อดันของเสียออกมาได้ด้วยตัวเองคุณหน่อยถ่ายเองไม่คุณไม่สามารถถ่ายเองได้เลยคุณต้องทานยาตลอดและหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ดีท็อกซ์เนี่ยอย่างที่บุ๋มไปทำมาเนี่ยหรืออย่างตั๊กทำเนี่ย
ทำบ่อยก็ไม่ดีเนาะไม่ดีทำเป็นคอร์สพอหรือว่าช่วงดูร่างกายว่าเราแข็งแรงพอไหมเพราะหลังจากทำเนี่ยมันจะเพลียพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้เป็นการล้างพิษอย่างบริสุทธิ์ที่สุดที่ดีที่สุดเนี่ยหนึ่งคืออยู่ในสถานที่ที่เอื้ออำนวยการดีท็อกซ์เนี่ยคือไม่ใช่ล้างของเก่าออกอย่างเดียวการทานของใหม่ๆเข้าไปก็ต้องดูแลตัวเองด้วยทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันเอาของเก่าไปแล้วซัดของใหม่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ไหวร่างกายมันก็จะไม่มีสารอาหารคือลำไส้อุตสาหะสะอาดแล้วไงลำไส้กับตับคุณอุตสาหะสะอาดแล้วคุณก็ควรที่จะมีอาหารเป็นเริ่มต้นที่ไม่เอาสิ่งดีๆเข้าไปดีกว่าถูกต้องเล่าเลิกแอลกอฮอล์คือห้ามแตะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นในเรื่องของอาหารต่างๆพวกผักผลไม้อาหารชีวจิตนะคะจะทำให้สุขภาพของคุณดีมากๆเลยละค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็การที่จะไปดีท็อกเนี่ยก็ดูสถานที่ดีๆด้วยเนาะใช่ไม่ใช่ว่าอยากดีท็อกเข้าคาแคร์ไม่ได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ที่บ้านบางทีบางคนไม่เหมาะนะเพราะว่าบ้านบางคนเนี่ยจะมีไก่ย่างครับไก่ย่างโรตีซ้ายไหมโรตีซ้ายไหมมันผ่านทั้งวันมันหิวอ่ะดันน่ะเสียงกิ้งกิ้งกิ้งไอติมเนี่ยมันหิวทั้งวันเลยถ้าเกิดเราทานยังทานพวกนั้นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรบางทีช่วงของการพักผ่อนไปพักผ่อนอยู่ในอากาศที่ดีๆมีอย่างภูใจใสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการทำดีท็อกซ์อยู่ในอากาศดีๆด้วยนะคะลองไปดูกันเอาละทีนี้เรามาดูในเรื่องของ health tips กันว่าเราเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนจะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลให้แคลเซียมมาจับที่เนื้อกระดูกลดลงอาจจะเป็นโรคกระดูกพรุนและมีคุณภาพชีวิตลดลงในที่สุดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัยไบโอแคลเอาละนะคะหลายๆท่านต้องดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วอย่ารอจนถึงวัยทองนะคะแล้วก็ค่อยมาดูแลตัวฉันไม่ใช่ต้องดูแลตัวเองเนิ่นๆคุยเรื่องไวทองมั้งอ่ะจัดให้หน่อยได้ป่ะเอออยากรู้มากเลยเรื่องไวทองอ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้สงสัยตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเออว่าเพราะเพราะจริงๆการดูแลไวทองเนี่ยไม่ใช่คือ50แล้วหมดตึ้งนะคะมันเริ่มหมดตั้งแต่20กว่า30ค่ะเขาบอกว่าเคยมีเคสที่บอกเป็นเร็วสุดก็35เป็นแล้วไวทองน่ากลัวมากๆแล้วเราเดี๋ยวว่าจะเอามาฝากว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ดูแลไม่ให้คุณถึงไวทองได้อย่างรวดเร็วปีทองกับไวทองไม่เหมือนกันใช่มั้ยไม่น่าเหมือนนะพี่โอ้ปีนี้เป็นปีทองของคุณกับไวทองไม่ใช่นะเขาอาจจะเข้าสู่ไวทองได้อีกต่างหากสุขภาพสุขภาพดวงส่วนดวงนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูแลเรื่องของความสวยความงามกันต่อไปในรายการสมาคมสมหญิงนะคะทุกๆวันจันทร์นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็รีลันในวันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันส่วนวันเสาร์ตอน5 ทุ่มนะคะถึง5 ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะฝากคำแนะนำนะคะติชมมาได้ใน Facebook นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ